ในขณะที่ปัจจุบันเขามีความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างขัดแย้งกับเจ้าชายแฮร์รี่มีรายงานว่าเจ้าชายวิลเลียมยังมีความแค้นที่ค่อนข้างดื้อรั้นต่อสมาชิกอีกคนหนึ่งของราชวงศ์อังกฤษที่เขาคิดว่าเป็นพิษตลอดการล่มสลายของเจ้าชายแอนดรูมีรายงานอย่างกว้างขวางว่ากษัตริย์ชาวที่3และเจ้าชายวิลเลียมทั้งสองเข้าแทรกแซงเพื่อป้องกันการปรากฏตัวบางอย่างดังเช่นในพิธีพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อย่างไรก็ตามรายงานระบุว่าความตึงเครียดระหว่างกษัตริย์ในอนาคตกับลุงของเขามีสาเหตุมาจากความไม่พอใจที่มีมายาวนานเจนนี่บอนอดีตผู้สื่อข่าวของรอยัลพูดเกี่ยวกับเรื่องนี้ฉันคิดว่าเจ้าชายวิลเลียมตระหนักได้อย่างรวดเร็วว่าแอนดรูเป็นพิษต่อตราสัญลักษณ์ของราชวงศ์และด้วยวิธีที่ค่อนข้างโหดเหี้ยมและเป็นมืออาชีพฉันคิดว่าวิลเลียมผลักดันให้แอนดรูถูกกีดกันและยังคงถูกแยกออกจากราชสำนักเธอกล่าวเจนนี่บอนฉันรู้ว่าไดอาน่าชอบแอนดรูมากและพบว่าเขาสนุกสนานและเป็นกันเองมากตามรายงานบางฉบับเจ้าชายแอนดรูและเจ้าชายวิลเลียมมีความสัมพันธ์ที่ห่างไกลกันมาตลอดฉันไม่รู้ว่าสิ่งนี้ย้อนกลับไปถึงความไม่พอใจที่แอนดรูปฏิบัติต่อเคธมิดเดลตันในตอนแรกหรือไม่ฉันไม่เคยได้ยินอะไรแบบนั้นมาก่อนเลยเจนนี่บอนกล่าวเสริมอดีตนักข่าว BBC รอยัลกล่าวต่อว่าฉันรู้ว่าไดอาน่าชอบแอนดรูจริงๆและพบว่าเขาตลกมากและให้การต้อนรับดีมากฉันก็เลยไม่เข้าใจว่าทำไมเขาถึงแตกต่างกับเคธมิดเดลตันเลยแต่เดี๋ยวก่อนครอบครัวนี้ซับซ้อนก่อนหน้านี้ริชาร์ดเคเป็นผู้เขียนคอลัมน์เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าชายวิลเลียมกับเจ้าชายแอนดรูทางไปรษณีย์รายวันเจ้าชายวิลเลียมรู้สึกไม่พอใจกับเจ้าชายแอนดรูมาเป็นเวลานานเจ้าชายวิลเลียมไม่พอใจแอนดรูมานานที่ไม่ต้อนรับเมื่อเขาแนะนำเคธมิดเดลตันให้รู้จักกับราชวงศ์เป็นครั้งแรกและเชื่อว่าพ่อของเขาอ่อนโยนกับเขาเกินไปนักประวัติศาสตร์ราชวงศ์กล่าวจนถึงขณะนี้เจ้าชายแอนดรูยังคงได้รับเลือกให้เป็นสมาชิกสภาแห่งรัฐนี่หมายความว่าเขาสามารถเข้ามาแทนที่กษัตริย์ได้ในกรณีที่เขาไม่อยู่หรือไร้ความสามารถจึงใช้อำนาจอธิปไตยในสถานการณ์ฉุกเฉินภายใต้กฎหมายอังกฤษสมาชิกสภาแห่งรัฐรวมถึงคู่สมรสของอธิปไตยด้วยและบุคคลลำดับถัดไปอีก4คนซึ่งมีอายุเกิน21ปีบริบูรณ์สมาชิกสภาแห่งรัฐได้รับอนุญาตให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นทางการส่วนใหญ่ของอธิปไตยเช่นการเข้าร่วมประชุมองคมนตรีลงนามในเอกสารประจำและรับพระราชทานปริญญาบัตรเอกอัครราชทูตคนใหม่ประจำสหราชอาณาจักร